สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับผมเช่นเดิมนะครับก็สว่อกายครับผมก็จะมาสอนเกีกับการพูดคุยอนิเมะที่เกี่ยวข้องกับสื่ออนิเมะเลยและต่างที่น่าสนใจนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอนิเมะนะครับผมกับช่องที่เรียลตร,รตรงนะครับผมวิจารณ์แบบตรงนะครับผมดีคือดีแย่คือแย่ครับวันนี้่ยกับ รายการที่มีชื่อว่า3ตอนแรกเป็นไงบ้างฮะนะครับผมจะเป็นรายการที่เราพูดถึงความสึกอนิเมะนะครับผมในช่วง3ตอนแรกนะครับผมว่ามีดีมีแย่ไม่เจอน่าสนใจตรงไหนกันบ้างนะครับผมโดยใช้หลักการ50-50%ครับผม50%าสิเร์คือการเลวิบ50%คือความรู้สึกหลังจากรับชมนะครับผมโอเคการพูดถึงอนิเมะในซีซั่นซัมเมอร์2023ันยบก็ผมก็เหลือประมาณ2สุดท้ายก็คือเรื่องนี้กับเรื่องหน้านะครับก็ระจบโปรเจกต์แล้วนะครับก็ขออภัยทายามช้านะครับเนื่อง นะเพร่ะนอจากว่า่าคือต้องพูดยังไงคือคือผมวางแผนไปแล้วว่าเออเวลาลงคลิปอะไรเนะี่ยเวลาที่ผมอัดเสียงอะไรต่างคือมันเป็นช่วงวันหยุดด้วยอ่ะคือวันศุกร์วันเสาร์นอาทิตย์เนี่ยเป็นเป็นวันหยุดไงแต่ว่าคือจริงๆแล้วผมไม่ได้หยุดนะครับผมบอกมา่ก่อนคือผมหยุดอีกทีคือ,อ,คอวันวันเสาร์อาทิตย์จัดน,นะครับผมก็เลยทาให้แบบเวลาในการอัดคลิปกับผมมันจะดูแบบวันนี้เป็นวันที่แบบผมวางแผนไปแล้วแหละแต่อยู่ดีก็มีเรื่องของอะไรเวลาของงานมนประชันชิดนะครับตอนแรกก็อยู่ดีก็มีแบบงานเล่งด่วนใช้เลยก็ ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็ต้องเข้าใจกันด้วยนะครับผมก็จะทําให้คลิปอันนี้น่าจะสั้นนะครับคลิป2คลทิปล่าสุดอาจสั้นเพราะว่าผมต้องถ่ายลงตีหนึ่งแล้วก็ตัดคลิปแล้วก็ตื่นมาดูนะครับว่าเออคลิปมันลงเมื่อไหร่ฉันก็ขอไปจริงบวกกับอัปเดตนะครับผมก็เวลาลงคลิปของผมก็เดี๋ยวผมก็ค่อยอัปเดตในชุวงนีอีกทีหนึง่งแต่อันนี้ก็จะบอกว่าเออตอนนี้นะครับผมผมก็ เอาตองคือตั้งแต่ลงคลิปนี้นะครับจะลงคลิปนี้กับลงคลิปล่าสุดคือ3ตอนแรกตอนที่เรื่องที่สามเรื่องที่เนี่ยผมจะหลังจากนั้นผมจะไม่อยู่บ้านฉันก็จะไม่มีคลิปลงเลยนะครับผมก็จะเป็นอะไรที่น่าเสียดายนะครับแต่ก็จะพยายามอัปเดตนะครับว่าเออผมเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมแต่แล้วแเพราะเนื่องจากผมติดเรื่องงานนะครับผมโอเคเอาละถ้าชอบติดตามกดไลค์กดติดตามได้นะครับแล้วก็ขอฝากกับเชิญนะครับผมก็ขอมากทีกเขาที่ติดตามผมเสมอมาขอฝากเชิญเาเล็กน้อยด้วยนะครับโอเคเอาละ เรื่องที่13นะครับที่เราพูดถึงกันนะครับเป็นแอนิเมชันแอคชั่นแฟนตาซีนะครับผมคอมมิดนิดนึงนะครับผมกับเรื่องราวของซีรีส์ผู้จ้าโคจอมันนะครับผมกลับมาสงมสุขครั้งแล้วก็มีวิสัศนแข่งขันทัวร์นาเมนต์นะครับเพื่อชิงตำแหน่งราชาครับกับเม่กับมีโตเต็งกับเป็นผู้กล้ามนุษย์นะครับผมแล้วก็ทำโด้ไม่ทราบหนึ่งใจทําให้โตของหนึ่งในเผ่าละหนึ่งในหัวหน้าเผ่าราช้ิัยทัศาหาวิธีขัดขวางเขาจากทีมนะครับก็นับว่าเป็นซีรี์แนวแอคชั่นแฟนตาซีคอมมดีีีี้ทท่่มเนือหา ท่นท่าสนใจนะครับผมก็ไม่เสียละครับผมเราจะพูดกันเลยนะครับกับเรื่องที่มีชื่อว่าอ่าจะเรียกไงดีเรียกว่าเป็นพุก้าโฮนะครับผมพุก้าโฮนะครับผมเอ่อเฮลโลนะครับเฮลโลเกอนะครับผมพุก้าเฮลนะครับผมพุก้าเฮลแล้วกันนะผมเรียกงี้นะครับผมเลยชื่อไทยย่อพุก้าโฮนะครับผมคือมันอ่านว่าสระเอหอยีบสระเอหอยีบสระเสือกอไก่อะมันก็แปลว่าเฮลโลเหรอมันผมก็ผมไม่อ่านมาก่อนเพราะว่าผมอ่านพุก้าโฮนะครับผมมันก็ เฮลนะครับผู้ก่อเฮลนะครับผมถ้าเป็นถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นจะเป็นเฮลุกนะครับผมเอ่อเฮลุกนะครับผมต่าล้านใช่ไหมถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นมันจะอ่านว่าไงเดี๋ยวภาษาญี่ปุ่นนะครับผมถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นมันจะอ่านว่าเอ่อเฮลุกนะครับผมใจผิดนะครับบอกว่าเป็ภาษาญี่ปุ่นเนาะ ก็เรื่องนี้นะครับผมก็นับว่าเป็นเรื่องที่สิบสามเป็นซีรีส์ที่ก็ต้องพูดกันความรู้สึกผมคือมาเป็นซีรีส์ที่มันก็มันมีความน่าสนใจอยู่นะครับผมกับซีรีส์นี้นะอันนี้ก็ต้องเราดูว่าซีรีส์นี้มันจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคเรื่องที่สามนะครับที่เราจะพูดถึงกันในซีซันซัมเมอร์สองพันยี่สิบสาคือบุก้าโฮนะครับผมบุก้าโฮนะหรือถ้าเราพูดถึงชื่อตามภาษาญี่ปุ่นก็จะเป็นชื่อบุกา้าอ่าฮะ,ะใช่หรือเปล่าวะเฮหรืออาญี่ปุ่นอ่ะ เฮลิกุเลกออผมเรียกอย่างนี้แล้วกันนะครับผมเพราะว่าผมพยายามเรียกชื่อนี้ก็เรียกว่าเฮลิกุกแล้วกันผู้การาเฮลิกุกครับผมโอเคเอาละเรื่องนี้นะครับเราสามารถดูแบบถุนหรือสิทธิ์ได้ที่ไหนบ้างก็เรื่องนี้นะครับเราได้สามารถดูได้บนที่เดียวก็คือตัวของบีบิลินะครับผมก็เรื่องนี้จะเป็นพรีเมียมนะรายอาทิตย์รู้สึกว่าตอนนี้ตอนที่2จะตอนที่3าจะไม่สามารถดูได้เนาะก็เรื่องนี้นะครับผมก็ดูประสิทงินดูก็ถามว่าคุมไหมคุมนะครับเพราะว่าอนิเมะในบีบิลิก็มันก็มี ขอใมากนะครับส EN en> ับโตของบิบรินะครับที่เราสิดเราดูกันนะครับแล้วก็อย่าไปดูเถื่อนนะขอร้องนะบิบรีก็สิทนี่มันแบบมันคือเข้าถึงง่ายขนาดนี้ยังจะเป็นต้นทุนถี่เหรอนะครับวงในเขาสึกผมนะคือแบบดูออนเมทโตรสิดอยังให้วงการมันอยู่ต่อไปผมว่ามันจะเป็นอะไรที่ดีกว่านะครับโอเคเอาละเราพูดถึงความคาดหวังขอสีนี้นะครับอันนี้ผมบอกไว้ก่อนว่ามันจะไปเร็วเพราะว่าผมมีเวลาน้อยนะครับตอนนี้ก็ตีหนึ่งแล้วมันง่วงนะครับผมโอเคเอาละเรื่องความคาดหวังขอสีนี้นะครับผมก็ ซีนี้นะครับว่าเป็นซี์ที่เอาตรงคือในคอนเซ็ปต์ของเรื่องราวอะมันเป็นซี์ที่มันมีความน่าสนใจอยู่แต่ว่าผมไม่ได้หวังอะไรกับซีนนี้ขนาดนั้นเพราะเนื่องจากอาจจะเป็นแนวแอคชั่นคอมดี้ที่มันแบบเนื้อหาก็พอที่มีความน่าสนใจอยู่กับเรื่องหาของมันอยู่แต่ว่าแบบ ก็นะคือผมไม่ได้คาดหวังกับซีรีส์ขนาดนั้นแต่อาจจะมีเนื้อหาน่าสนใจได้แต่ผมไม่ได้หวังขนาดนั้นเพราะเนื่องจากว่าคอนเซ็ปต์ของมันมันไม่ได้เป็นเรื่องที่มันมีความน่าสนใจขนาดนั้นในความสึกผมนะครับผมก็ประมาณนี้แหละผมเลยไ้วเป็นซีรีส์ที่ผมคาดหวังกันแต่ขอให้มันเนื้อหามันดีละกันโอเคก็โซโล่ทำครับเซตเทอร์ไลท์ก็เอาตรงคือโซโลเซตเทอร์ไลท์ตอนนี้มันเป็นโซโล่ที่ผมนั้นก็ไม่ได้คาดหวังกับตัวโซนนี้แล้วเพราะเนื่องจากว่าผลงานที่ผ่านมาของเซตเทอร์ไลท์เนี่ยไอซัตเทอร์เนี่ยไไอ สไตล์เออซัเทอร์ไลท์อ่าถ้าผมุนมาชื่อผิดคอไปนะตัวของสไตล์ไ,ไลท์เนี่ยซัเทอร์ไลท์เนี่ยตัวของเซัเทอร์ไลท์เนี่ยมันเป็นโซโลที่อ่ามันก็ถ้าเป็นผลงานล่าสุดของเขาอ่ะของตัวของเซัเทอร์ไลท์ก็จะเป็นตัวของโอ้เขาก็เคยทําผลงานดีๆมากมายแล้วแต่ช่วงหลายๆปีที่ผ่านมามันก็งานมันก็ไม่เวิร์กไอเช่นแบบไอเรื่องล่าสุดก็เป็นโลคูโดหรือตัวโลโคูโดเนาะก็มันซีซั่นที่แล้วมันก็ไม่ค่อยดีก็เลยทําให้ผมรู้สึกแบบโซโลไอซัทเทอร์ไลท์เนี่ยมันเป็นโซโลที่มันอาจจะ เราอาจจะไม่คาดหวังเรื่องงานไอโตของไองานคุณภาพงานนะแต่ว่าอันนี้ก็ต้องขอแย้งนิดนึงกับเรื่องของงานแอมิชชั่นนะครับผมบางเรื่องดีบางเย่งแย่ตัดกันไปแต่ก็อันนี้ก็รอดูกันว่าเรื่องนี้งานแอนิชชั่นมันจะดีแค่ไหนกันนะครับ โอเคส่วนตัวพุ่งกับบางคนเดียวบทนะครับพุ่งกับคือซาโตะคัสึโอะนะครับจากซีรีส์อิซามิแก๊งสามซาซามูไรยาลบตะลุยจักรวาลนะครับผมนาเดชิโกะนะครับผมนาเดชิโกะนะกับกุเอ็นเซกิโมโระนะครับสเตเวียนะครับชิโกฟูมิวานาคินกับราชังกสุนมอนตาครับผมตับนั้นสนเรื่องนี้คนเขียนบทไม่ดีนะครับผมซึ่งไม่รู้สาเหตุกันทำไมถึงไม่เผยคนเขียนบทนะครับแต่ว่าเรื่องนี้มีพุ่งกับคนเดียวน่าแต่น่าจะพุ่งกับโควงงานเขียนคนเขียนบทนะครับประมาณนี้แต่ว่าทำไมเขาไม่เขียนชื่อโตของคนเขียนบทเเป็็นนซาาโโตะะะคสึด้้ววยกกไม่ขใจั นะครับผมก็แต่นั้นแหละโอเคเรื่องนี้นะครับผมก็พุ่งกลับไม่ค่อยหวังเท่าไหร่นะเพราะเรื่องแต่ละเรื่องมันก็เอาตรงคือมันอยู่ในเกณฑ์ที่มันธรรมดากับโอเคแล้วก็มีเรื่องแย่บ้างนะครับผมแต่ละแต่ก็แลวทั้งหมดก็ทําว่าเป็นพุ่งกลับที่ค่อนข้างทํางานมีประสบการณ์อยู่นะครับโซโตโซโลเรื่องงานภาพเรารับกันแน่นอนว่างานภาพอาจจะมีเรื่องแย่ดีบ้างแต่ก็ ตามนั้นแหละคือเราไม่ได้หวังทำงานไม่ในช่เรื่องพ้ก้าเฮลิกุกขนาดนั้นนะครับเฮลิกุกขนาดนั้นก็เราด้วยกันเป็นไงนะครับโอเคมาไิเสษแล้วครับเราพูดถึงความสึกหลังจากรับชมนะครับของซีรีส์พุก้ายออพู้ก้าเฮลุกุกครับผมเฮลุกุกนะครับผมก็ผมเรียกตามชื่อญี่ปุ่นนะอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับผมแต่ถ้าผมเรียกปิดนะครับผมผมจะเปิด Google แปลภาษานะครับผมแล้วก็เขียนว่าอ่าพูดก o เกิลแปลภาษานะครับผมแล้วก็เปิดภาษาญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ลองฟังดูเสียงก็คือเฮลุกุกนะครับผมุน โอเคครับผมเรื่องย่อของผู้ก้าเฮลิกุนะครับผมคือผู้กล้าคจ้มาตาลัมพังนะครับทุกอย่างกลับมาสงบเสียครั้งในขณะที่โลกประศาสตรเมกาแข่งขันทัวร์นาเมนต์เพื่อชิงตำแหน่งราชาบิษณ์คนต่อไปนะครับผมหนึ่งในโต้เต็งกลับเป็นผู้ก้าเจ้าุษย์เฮลิกุนะครับผมโดยไม่ทราบจูใจของเขาทำให้วามิเลวามิลิโอครับผมหนึ่งในจาชุราชันของผาบิษณ์พยายามหาวิธีของเขาออกจากการแข่งขันครับผมก็เรื่องราวประมาณนี้นะครับจากซีรีส์ผู้ก้าย่อผู้กล้าเฮลิกุนะครับผมก็คะแนนนใเอเอ็เอลนนนะครับใตอแรกแล้วก็อันนี้ดี สามตแรกรับ,รบก็คือ7.39นะครับซึ่งคะแนนในเอเอ็มค่อนข,ข้างที่จะโอเค OK อยู่นะครับผมแต่ก็ไม่ถึงขั้นมากมายนะครับนั้วนคะแนนใน n d b นะครับผมอันนี้ส่วนทางนิดนึงนะครับเพราะนึกจากว่าคะแนน n d นตอนนี้6.92ครับผมซึ่ง ตัวของคอมมูของอนี้ไดบีไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจของอ่นนี้ได้บีอะไนะครับผมทำไปคะแนนถึงแบบมันเกิดจะขึ้นเจ็ดของเขาแล้วอะซึ่งอันนี้เราพูดกันนะครับว่าเกณฑ์อันนี้วีเกณฑ์โหดนะเพราะว่าคะแนนขึ้นเจ็ดของเขาคือคะแนนเกณฑ์ระดับเวลิกูนเลยครับนะครับผมแล้วก็หกกับห้าเนี่ยห้าเป็นธรรมดาหกนี่โอเคกับดีเจ็ดนี่ก็เริ่มแบบอดีเยี่ยมนะครับเจ็ดเป็นเรื่องที่พิเศษสาสามอันนี้ดีบีมากนะครับเพราะนานๆแบบเรื่องที่เจ็ดมันมีเรื่องที่มันบัดีจริงอะไรต่างอัน บางเรื่องมันจะจะสู่ซีกันบางเรื่องเราจะดูแบบโอ้โหฉีกไปเลยอะไรอย่างนี้นะครับผมก็มาสามตอนแรกซีนนี้เป็นไงบ้างนะครับก็ผมบอกนะครับว่ายอดผู้กล้าเฮิลล์กูดเนี่ยมันเป็นซีรีส์ที่มันปีสองโคเออร์ K e. ถ้าฉะนั้นนะถ้าสมมติเรื่องนี้ผมไม่ดรอปซะก่อนนะครับผมก็จะรีวิวก็ประมาณปีหน้านะครับผมปีหน้าเจอกันมักรานะครับผม,มนเนื่องจากว่าสองโคเออร์ K e. ก็ซัมเมอร์กับฟอนะครับผมตามนั้นแหละโอเคก็เรื่องนี้สามตอนแรกคือผมก็สารภาพนะครับผมว่าจริงๆแล้วว่า ซีรีสรน์นี้ในเวอร์ชันบางง่ะเนี่ยเวอร์ชันบางงะมันหรือโทนอารมณ์ของซีรีส์อัน,นมี้นะผมรู้สึกว่าซีรีส์พุก้าเฮลุกุตเนี่ยยอดพุก้าเฮลุกุตเนี่ยมันมีอะไรที่มันมากกว่านี้นะครับผมมันมากกว่านี้แน่นอนนะอ่ะเพราะเรื่องราวที่มันนำเสนอเรื่องราวเรื่องราวของอเบื้องเรื่องหลังของยอทพุก้าเฮลุกุตเอ่ยที่บอกว่าเฮ้ยมันมีความน่าสนใจอยู่ในหน้าที่แบบว่าเออไอพุก้าเราเคยทําอะไรมาก่อนหรือเปล่าเค,คายทำไมเรื่องราวของในเผ่ามนุษย์เป็นยังไงว่าทำไมยอดพุก้าเฮลุกเฮลสกร มาแข่งขันเพื่อชิงราชาบิศาจมาแข่งบอลลังแล้วตามผมสอกว่านี่มันคือสิ่งที่น่าสนใจกับซีรีส์นี้ครับผมแต่ตอนแรกมันเป็นซีรีส์ที่มันแบบเอาตรงคือความเป็นแฟนตาซีความเป็นมุกตลกของเีเนเนี่ยมันในซีรีส์เนี่ยความซอมในด้านเนื้อหามันที่มันพยายามนำเสนอมันทุกขตอนอะมันค่อนข้างจะ ไม่จริงจังมากขนาดนั้นเพราะเนื่องจากว่าอาจจะเป็นสไตล์ที่มันไม่ค่าจริงจังมากขนาดนั้นแต่ว่าไอ้คอนเซปต์เรื่องราวมานะันมันสามารถเป็นซีรีส์มันจริงจังชิหมหายเลยนะนเช่นแบบอายุก้าฮิโรกุที่มันแบบไอในตัวของมันไปทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยหรือตัวละครอื่นที่เคยเจอพุก,ก้าฮิโรกุเนี่ยมันเป็นยังไงมามาอยางยังไงไปเนี้ยก็รอดูแล้วกันกว่าเนเรื่องของซีรีส์นี้จะเป็นไงต่อแต่ไม่รู้อะ ดูทรง24่ตอนผมไม่รู้กันว่าการแข่งขันของซีรีส์ชิงตำแหน่งนีจะจบเมื่อไรแต่ตรู้สึกน่าจะจบตอนที่สีนี่แหละน่าจะจบตอนหน้าอะไรที่ผมก็ต้องดูกันนะน่าจะจบตอนหน้าแต่ว่าผมไม่รู้เหมือนกันว่ายอดพวกกา้าเฮลิกุนเนี่ยจะเดินเรื่องไปยังไงแต่ผมรู้สึกว่าหลังจากที่มันเราได้เห็น OP มันอะ OP ของซีรีส์เนี่ยผมก็เห็นว่าเออซีรีส์นี้มันเป็นซีรีส์ที่บอกว่าน่าจะเป็นแนวสดใสไม่เป็นแนวดาร์กอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันมีคอนเซปต์เรื่องราวที่น่าสนใจที่อาจจะได้ติดตามอยู่แต่เ,เร,ตนนร,รื่องบ อ่ะผมพูดองนี้เลยมันธรรมดาเนื่องจากมุกตลกมันคือจริงๆแล้วซีเนี่ยสนเสน่ห์ที่มันเป็นมุกตลกที่มันแบบเขาใช้เน้นมากที่สุดคือมุกแหกปากของวามิลีโอนะครับผมมามิลิโอนี่หรือน้องหญิงของเราเนี่ยต้องพูดว่านี่คือหนึ่งในตัวละครไวฟ์ฟูนะครับเพราะน้องน่ารักมากนะครับผมวามิลียโอนี่คือต้องพูดว่ามุกของตัวละครมุกของซีนี้นคือที่มันเป็นเด่นชัดมากก็คือมุกแหกปากของมาวิลิโอซึ่งเอาตรงคือมันก็น่ารักอ่ะมุกแค่นี้ มันน่ารักครับมันน่ารักมากมาวิโอน่ารักมากแต่ความเป็นจริงก็คือลำคาญครับมุกงของซีนีโค้ดลำคาญเลยเพราะมุ้งมันมีแค่มุกเดียวครับและมุกมันเป็นมุกที่แบบว่ามันไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยนะครับผมก็มีวันีโอมาแหกปากพอมาซีนต่อไปมาวิโอแหกปากมาซีนต่อไปมาวิโอแหกปากพอมาตอนสองแหกปากแล้พอมาตอนสามมึงแหกปากเ้ยคือคือมันอาจจะเป็นปัญหาเล็กน้อยสำหรับใครหลายคนแต่ผมรู้สึกว่า ผมเกลียดเรื่องของมุกซ้ำที่แบบว,ว่ามึงเล่นประมาณสิบนาทีเล่นเล่นประมาณห้านาทีเล่นซีนี้ซีนนี้นี้หรือบางหรือบางตอนเล่นประมาณสองนาทีซีนหนึ่งแหกปากประมาณยี่สิบวารอบอะคือคือมันไม่ใช่อะ่ะคือสิ่งเรื่องเนี้ยเป็นสิ่งที่มันคอม,มดี้มันอะผมอยากเห็นคอม,มดี้ที่มันแบบสเสน่ห์ของการยิงมุกของมันที่บบว่ามึงไม่ต้องเป็นซีรีส์ซีรีส์ขนาะดมึงจะเป็นซีรีส์ตลกปกฮาก็ได้ก็ไม่มีใครว่าเว้ยแต่ว่า มุกมันอะเป็นมุกที่บอกว่ามันมีแต่แขกปากยางส่วนมุกอย่างอื่นเป็นมุกที่บอกว่ามันธรรมดามากกับความที่บอกว่าเออมันเราเห็นตัวละครแบบผูกา้าฮห็นลกูเนี่ยทำเฮี้ยอะไรที่มันแบบมันวัดตบฟักมากแล้วมันแบบโอ้เออเี้มันตลกดีว่าอะไรเนี่ยมันก็มีประมาณน้อยมาส่วนน้อยมาเพราะว่ามุกของมันอะเป็นมุกที่ว่ามันบิวอารมณ์ของมุกมันไม่อเดีแล้วแบบ พอมุกว่าแหกปากม and ันลงการแกไหมว่ามุกมันเดินลงหมดการเป็นมุกที่มันน่าลำคาญอ่ะเพราะเรื่องราวเพราะว่ามุกของมันเป็นมุกที่แบบมันไม่ช่วยเรื่องราวซีนนี้มีการสืบสักงานเพราะตอนนี้คือมันธรรมดามากครับมันน่าเบื่อด้วยนี่แหละทำห้ซีนนี้กลายเป็นซีนที่แบบว่าตอนนี้คือแทบไม่มีเสน่ห์เลยครับผมเพราะเรื่องราวของมันอ่ะมันก็มีการเกิดเรื่องราวที่บอกว่าเออน่าติดตามอยู่ใช่ไหมรับวิคการเฮลิกูแบบไอเรื่องราวของเผาปีศาจเรื่องราวของแบบไอจอมารเรื่องราวโลกมนุษย์อะไรต่างมันก็พอมีการสนการอยู่แต่การ จริงๆครับผมแต่ก็ด้านของเนื้อเรื่องนในทางวิซีในการเป็นซีรีส์ที่มันไม่ถึงขั้นธรรมดาแบบโอ้ธรรมดาแบบง่วงนอนขนาดนั้นเพราะเนื้นอ,อหามันของพวกกา้าวเฮแล้วกวูเนี่ยมันมีความน่าสนใจอยู่นะครับผมตอบแล้วแหละโอเคก็งานแอนิเมชั่นเซ่ทำซัตเทอร์ไลท์บอกอย่างหนึ่งนะซีรีส์นี้ซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ที่งานแอนิเมชั่นอ่ะมันโอเคครับอันนี้ตอบนั้นมันดีครับ ตอนนั้นงานมันยังโอเคครับผมแต่มันไม่ถึงขั้นแบบงานระดับงานที่ซัตเทอร์ไลท์เคยทําสมัยก่อนครับผมว่างานซัตเทอร์ไลท์ทำสมัยก่อนดีกว่านี้ครับแต่เรื่องนี้งานมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่งานมันไม่ค่อยดีเท่าสมัยก่อนเท่าไหร่นะครับแล้วงานปัจจุบันตอนนี้คือซัตเทอร์ไลท์มันเริ่มทิ้งงานของตัวเองมากขึ้นนะครับถ้าคุณสังเกตงานในเวอร์ชันของตั้งแต่สมัยนี้เช่นแบบซีซันจิรันหรือคโดอย่างเงี้ยก็แบบก็นะเออแต่ครับผมแต่ก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่บอกงานมันก็ ธรรมดาครับผมแต่งานก็มีการพัฒน,นาขึ้นของงานกอล์ฟเซเลอรที่มันก็ดีกว่าเรื่องก่อนนะเรื่องที่ผ่านมานะครับผมโอเคส่วนด้านของส่วประกอบนะครับผมก็นักภาพก็ภาพได้ดีซึ้งละครครับผมส่วนเพลงเปิดไปปิดก็เพลงปิดเพลงเปิดไปปิดแมนนวลโชว์เน้นนะซึ่งเออในความสึกผมนะผมจะชอบเพลงปิดนะครับผมไอตัวของสเตตัสโดยต่อซาจิครับเพลงปิดดีมากนะครับผมส่วนเพลงเปิดก็งั้น,นในความสึกผมนะ โอเคส่วนซาบรระกอบเรื่องนี้นะครับผมโ oh. <c oughs> อ้โหก็ต้องพูดก่อนนะคนซาบรระกอบของซีคยงไผู้กล้าเฮลิกุรเนี่ยเป็นซาบรระกอบที่บอกว่าคนทำมันเตอร์เอ็นเตอร์นะครับ <c oughs> เออไม่ใช่เล่นนะคนทำมันเตอร์เอ็นเตอร์นะแล้วก็คนทำเด็กโนนนะแต่ว่า ซีรีส์นี้ก็สับรประกอบผมก็บอกกันง่ายเขาบอกว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ตอนนี้คือยังไม่ค่อยดีขนาดก็รอฟังสับรประกอบเต็มว่าในโดยรวมทั้งหมดอ่ะซีรีส์ไปซีรีส์ทสับประกอบมันทําได้ดีขนาดไหนอันนี้ก็ต้องรอดูกันนะครับโอเคเอเ阿拉มันสุมคะแนนช่วงสามตอนแรกของซีรีส์พุก้าเฮลโกะนะครับผมพุก้าเฮลโกะเป็นซีรีส์แนวแอคชั่นแฟนตาซีนะครับผมคอมพิวเตอร์่ดิกับเรื่องราวที่พุก้าอยู่ดีก็มาแข่งขันของการตำแหน่งราชาปีศาจทำให้แบบ จะแบบว่าหาวิธีขัดขวางกันก็เป็นซีรีส์แนวเออ่แอคชั่นแฟนตาซีที่มีเนื้อหาที่น่าสนใจแอคชั่นก็ความรู้สึกผมคือแอคชั่นมันยังไม่ได้ขาดนั้นหมวกกับเนื้อหาตอนนี้คือในความรู้สึกคือมันเป็นซีรีส์ที่ธรรมดามากแต่อาจจะมีเนื้อหาที่น่าสนใจแต่เป็นซีรีส์การเป็นซีรีส์ที่แบบมันอาจจะทํายังไม่ถึงขั้นแบบธรรมดาจ๋าอะไรขนาดนั้นแต่มันก็มีเนื้อหา่สนใจแต่โดยร้มหมดองค์ประกอบเขาด้านของมุกอะไรต่างมันก็ทําได้ไม่ดีจริงนะครับผมมันถึงขั้นแบบลำแขวนด้วยในบางซีนนะครััับบบบผมมมมมมใในนนนนนนเเเกกกกกกืออออททุุุซีีาาาาารรยยยิงงะไต่่่่ป็วพลแ ซ้ำๆเกินไปนะครับจนมุกข,ขาดการเสียสันและกลายเป็นซีรีส์ที่ขาดเสียสันการเดินทางากาดเสียสัรกัการแอคชั่น,นภาพยนตรพายขาดเสียสันของความตลกที่มันแบบว่ามันต้องพัฒนามากขึ้นกว่าน,นี้นะครับผมในครนา้งสุดผมบอกว่าโอเคยาปุกายเฮลากูครับสัดตอนแรก5.5ครับ คือต้องให้แค่นี้เพราะว่ามันมันมีแค่นี้จริงอ่ะมันไม่มีอะไรที่ผมรู้สึกแบบมันมีความสนใจด้านของเนื้อหาอะไรขนาดนั้นเพราะจากว่าเนื้อขขงมาสิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือบกกุคาเฮโรโกแล้วก็เรื่องราวของจอมมาว่าเมื่อในอดีตมันเกิดอะไรขึ้นมาก่อนว่ามาเจอบกกุคาเฮโรโกเป็นไงอะไรเงี้ยแต่ที่เหลือคือตอนนี้คือเรื่องราวของการแบบ หาตำแหน่งอะไรต่างหมดสกว่าตอนนี้คือมันขาดเสน่ห์การติดตามแล้วก็บวกกับตัวละครเสิร์ฟตัวอื่นมันก็ยังไม่ได้มีเสน่ห์แบบเนื้อหาและติดตามกันนั้นทำให้ซีรีส์ีีกรซร์เดียวกว่ามันยังขาดสีสันไปเยอะมันขาดการในเรื่องที่มันดีไปเยอะนะครับเพราะชะั้นซีรีส์นี้ก็ยังเป็นซีรีส์ธรรมดาในความสึกผมนะครับโอเคยอดผู้กล้าฮิลลกูเขาถามว่าไว้5.5มาะสมไหมว่าสนใจและโปรครับจะถามผมแนะนำไหม ณตอนนี้ผมก็พูดตรงมาซีเปซีรีส์ที่แบบคนดูอันนี้ไม่ใหม่คนดูอะไรง่ายๆคนเราชรีสซนี้บันเป็นซีรีส์มันเข้าถึงง่ายครับแต่ผมรู้สึกว่าเรื่องของมันมันเฉยๆมากสำหรับผมเาะั้นตอนนี้คือผมยังไม่นำเข้าแต่ว่าในอนาคตอาจจะดีขึ้นก็ได้ในนี้ก็ต้องรอดูกันครับผมไม่แน่รีวิวผมอาจจะรีวิวพวกกูยี่สิบสี่ตอนในปีหน้าผมอาจจะแนะนำก็ได้เปซีรีส์ที่ดีมากก็ได้ก็ต้องรอดูกันแต่ตอนนี้มันธรรมดาครับ ตามนั้นโอเคเฮาเฮลิกุครับยอดผู้กล้าเฮลิกุผมให้ที่5.5คะแนนใน3ตอนแรกครับโอเคก็จบแล้วสักการผู้คนอย่างไม่ซนเซั่นซัมเมอร์สองที่สามครับรายการสามตอนแรกเป็นไงบ้างฮะครับถ้าอยูติดตามด้วยแล้วก็ขอฝากการเชิญน,นะครับผมก็เรื่องน้าจะเป็นเรื่องนั้นก็ต้องติดตามชมกันครับผมในเซอร์นี้ก่อนพุ่ใหม่ล่าน้าครับสวัสดีครับายบ่าย